ค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะมดอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับอีโกคาร์นะคะรุ่นพิเศษนะคะสำหรับคันที่อยู่ข้างหลังมดนี้นะคะเป็นอีกคันที่ภูมิใจจะนำเสนอมากๆจุดขายจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้ไปครอบครองอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะให้น้องวิทย์พาชมรอบคันกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแอดฐานเนาะ 1.2 Limited Edition นะคะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษยังไงนะคะเราสังเกตนะคะจากกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟ Daylight แล้วก็ไฟตัดหมอกให้เลยนะคะตัวนี้สวยจบครบเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi Attrage นะคะ 1.2 Limited Edition คันนี้นะคะเป็นโมเดลปี2018นะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi Attrage นะคะลิ้นจะพันกันนะรีวิว Attrage ที่หลาดสลับกันไปมานะคะก็เดี๋ยวก็ได้เรียกกันผิดๆถูกๆนะคะเราไปชมรอบคันกันเลยนะคะความโดดเด่นของรุ่น Limited Edition มันมีอะไรบ้างนะคะที่พิเศษให้มานะคะเขาเรียกว่าน้องบิ๊ดซูเมใกล้กระจังหน้าลมดำนะเมื่อกี้บอกว่ากระจังหน้าโครเมียมใช่ไหมโครเมียมนี่จะเป็นรุ่นธรรมดานะไม่ใช่ตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานตัวนี้ลมดำนะคะสังเกตเห็นอยู่เนาะเพราะเป็นลมดำแล้วทีนี้มันจะมีด้านข้างนะคะเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมคะน้องบิ๊ดซูมมาสเกิร์ตนะเนี่ยด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็แถบโครเมียมด้านหลังตัวนี้ก็เป็นลมดำนะคะไม่ใช่สีเงินนะไม่ใช่บอลเงินนะคะตัวนี้ลมดำนะคะมีกล้องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันว่า Limited Edition มันแตกต่างจากรุ่นธรรมดายังไงนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บนี่คะอย่างที่เราเห็นได้เลยเนี่ยได้แดงเบาะแดงดำนะคะตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์นะคะตัวคันเกียร์ตรงนั้นนะก็ตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงนะคะเปียโนแบ็กเนี่ยตกแต่งมาให้อย่างสวยงามมีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยนะคะยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูเขาเช่นเคยก็คือตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสำหรับรถคันนี้แต่ที่อยากนำเสนอเลยนะใหม่น้องบีซูมเข้าไปใหม่น้อยมากๆนะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi Attrage นะคะ 1.2 นะคะ Limited Edition นะคะโมเดลปี2018คันนี้มาอยู่แค่ 25,938 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Mitsubishi Attrage นะคะ 1.2 นะคะ Limited Edition คันนี้นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นระบบสัมผัสเครื่องเสียงออปชันที่ให้มาครบๆเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับ Mitsubishi นะคะเขาทำรถออกมาเนี่ยการดีไซน์นะบอกได้เลยว่าเอาใจวัยรุ่นสุดๆเลยนะคะเรามาดูตัวนี้คู่มือนะคะเข้ารับบริการ Book Service เนาะอย่างที่เราบอกกันตัวนี้อยู่ครบนะคะก็คือสามารถเข้าศูนย์ได้นะเรียบร้อยก็คือการรับประกันเนาะยังตัวนี้มันเป็นโมเดลปี2018สำหรับ Mitsubishi เขาก็รับประกัน3ปีหรือ 100,000 กิโลนะคะตัวนี้ก็ยังอยู่ในระยะรับประกันอยู่นะคะตัวนี้สามารถเข้าที่ศูนย์ Mitsubishi ได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับคันนี้เนาะราคายังไม่ได้แจ้งเดี๋ยวชมให้เขาเรียกว่าอะไรห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงน้องบิ๊ดกว้างขวางพอสมควรนะสำหรับMitsubishi นะคะตกแต่งด้วยด้ายแดงนะคะแต่ก็ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะเบาะผ้าด้ายแดงอะเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารไม่ใช่สิห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยดูด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าโหแดดมากเลยมาพร้อมแสงแดดตัวนี้สำหรับลูกค้าเดิมนะเขาก็ซื้อแผ่นตัวนี้ไว้เขาเรียกว่าแผ่นรองกันความเปื้อนเนาะปกตินั่นจะมีแต่สกัลลาดตัวนี้นะคะยางอะไรโอ้ยเปิดไม่ขึ้นนี่นะคะยางอะไรนะคะก็ยังเดิมไม่เคยใช้งานเลยไม่เคยแตะพื้นเลยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะ
มาเรามาชมห้องเครื่องด้านหน้ากันเห็นไหมเนี่ยน้องบีแดดจัดโอ้ยแสบตามากเรามาชมห้องเครื่องกันนิดนึงว่าเดิมไหมนะคะสำหรับเจ้ามิตซูบิชิแอสทาคันนี้ซูมเข้ามาเลยห้องเครื่องเดิมนะคะด้านหน้านะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะสำหรับมิตซูบิชิแอสทาคันนี้นะยังคงความเดิมนี่น้องบิ๊ดรถเรายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาใช่ไหมก็มารีวิวเลยเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรจุดอาร์คจุดมาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะทุกจุดนะคะยังคงความเดิมบ่งบอกให้เห็นถึงว่ารถคันนี้นะคะสภาพเดิมสุดๆก็สมแล้วนะคะกับแค่ไมค์แค่ 20,000 เนาะตัวนี้นะคะจุดเห็นไหมคะจุดมาจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะทุกจุดเลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์อีโก้คาร์นะคะสไตล์ซีดานแบบนี้นะคะไม่ใช่แฮชแบ็ก5ประตูนะคะความคงความที่เป็นซีดานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรห้องโดยสารเนาะด้านหลังมันจะกว้างนะคะใส่ของได้สบายภายข้างหลังข้างหลังเนี่ยก็กว้างนะสำหรับแอสทานะคะใส่ของได้เยอะแต่ถ้าเป็นมีหลานมันจะเป็นแฮชแบ็กเนาะ5ประตูมันก็ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบรถกว้างๆนะคะสามารถตัวนี้เลยตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับ Mitsubishi แอสทา 1.2 Limited Edition เป็นตัวตกแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันเลยนะคะราคาอยู่ที่ 320,0009,000 บาทนะคะ 329,000 บาทกับไมค์แค่ 25,000 นะคะประหยัดจากรถใหม่ไป 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Mitsubishi Attack นะคะ 1.2 Limited Edition คันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจและกำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานสักคันนะคะเพื่อความคุ้มค่าประหยัดไป 200,000 บาทกับไมค์แค่ 25,000 นะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะคะขอฝากเจ้า Mitsubishi Attack นะคะ 1.2 GLSไม่ใช่สิ 1.2 Limited Edition นะคะคันนี้ไปด้วยนะคะสามารถโทรสอบถามหมดได้ที่เบอร์0831006161นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะลูกค้าท่านใดที่โทรสอบถามเข้ามานะยินดีรับสายทุกท่านเลยนะคะสามารถโทรหาหมดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ